ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยการที่ประเทศของเราได้รักษาอธิปไตยและดำรงฐานะมาด้วยดีได้ตลอดมานั้นก็ด้วยอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายต่างช่วยกันปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วยความสามัคคีและความพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณลานพระราชวังดุสิต3ธันวาคมพุทธศักราช2504ผู้คนทั่วโลกต่างร่วมนับถอยหลังก้าวข้ามสู่ปีใหม่รับปีมังกรคึกคักนักการเมืองทุกฝ่ายหวังเห็นความปรองดองและวอนทุกฝ่ายลดทิฐิในปีหน้า7วันอันตรายวันที่2เสียชีวิตรวม94คนบาดเจ็บรวม 1,051 คนนครปฐมอยุธยาครองแชมป์ผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวพักค่ำททบ5นะคะในวันเสาร์ที่31ธันวาคม2554ค่ะค่ำคืนนี้อยู่ส่งท้ายปีเก่ารอคอยต้อนรับปีใหม่กับคุณเคมศรหนูขาวและดิฉันศิริยาเขื่อนศิริกุลค่ะค่ะสำหรับในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะประชาชนทั่วโลกต่างก็เตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในปี2554หรือปี2011ที่ผ่านมาประชาชนทั่วโลกเผชิญกับหลายอย่างนะคะคุณศิริยาคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุการณ์จลาจลหรือว่าสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปดูผู้คนในประเทศที่ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ปี2012เป็นกลุ่มประเทศแรกนะคะนั่นก็คือประเทศซามัวโตเกเลาและชาแตมไอซ์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ค่ะเป็นกลุ่มแรกที่ได้เข้าสู่ปี2555ไปเมื่อเวลา 17:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยเฉพาะซามัวนั้นนะคะเพิ่งเปลี่ยนระบบเวลามาอยู่ฝั่งเดียวกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทำให้เวลานั้นเดินหน้าไปจากเดิมอีก1วันค่ะส่วนประชาชนจำนวนมากในออสเตรเลียเริ่มออกไปรวมตัวกันที่บริเวณอ่าวซิดนีย์เพื่อที่จะได้มุมสวยที่สุดสำหรับการรับชมการแสดงดอกไม้ไฟประการตาในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะโดยบางคนนั้นลงทุนตั้งแคมป์นอนรอกันตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์กันเลยทีเดียวคาดว่ามีผู้คนร่วมชมงานนี้มากถึง 1,500,000 คนส่วนที่นิวซีแลนด์คาดว่าต้องยกเลิกงานเลี้ยงปีใหม่ที่สำคัญ2แห่งบนเกาะเหนือเพราะอากาศที่เลวร้ายมีฝนตกหนักค่ะขณะที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็มีการจัดเตรียมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณจัตุรัสไทม์สแควร์ทั้งการจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับปี2012ก็จัดเตรียมพื้นที่จัดงานแจกจ่ายลูกโป่งแก่ผู้คนหลายพันคนที่มาคอยร่วมงานนับถอยหลังสู่วันขึ้นปีใหม่และติดตั้งแผงคริสตัลเพิ่มเติมเข้าไปบนลูกคริสตัลขนาดยักษ์น้ำหนักเกือบ 6,000 กิโลกรัมที่ประกอบไปด้วยคริสตัลสามเหลี่ยมเกือบ 3,000 ชิ้นค่ะส่วนในลาตินอเมริกานะคะประชาชนส่วนใหญ่หวังว่าจะพาตัวเองเข้าสู่ความโชคดีและเจริญรุ่งเรืองจึงได้พากันไปจับจ่ายที่ตลาดแห่งความปรารถนาหรือ Wish Market ในกรุงลิมาเพื่อซื้อหาเครื่องรางหรือประกอบพิธีกรรมพวกเขาเชื่อนะคะว่าจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะต้องบอกว่าปีนี้เข้าดาวปีนี้จังหวัดตากคึกคักมากเลยค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนต่างไปร่วมกันพิสูจน์ความแข็งแรงหลังจากเกิดกระแสข่าวว่าเขื่อนนั้นอาจจะแตกร้าวและพังลงมาได้ค่ะ
ที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดจำนวนมากเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมงานเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เขื่อนภูมิพลกันอย่างหนึ่งแน่นจนทำให้การจราจรนั้นติดขัดตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากที่มาเที่ยวดูเขื่อนด้วยตาของตนเองแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าเขื่อนนั้นจะไม่พังดังคำทำนายของเด็กชายปลาบู่พร้อมทั้งคืนนี้จะมีการร่วมจัดกิจกรรมเค้าดาวกันบนเขื่อนก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเขื่อนนั้นมีความแข็งแรงและไม่พังอย่างแน่นอนค่ะซึ่งจากคำทำนายของเด็กชายปลาบู่ที่บอกว่าเขื่อนภูมิพลจะแตกในคืนวันส่งท้ายปีเก่าก็ถือว่าเป็น Talk of the Town นะคะก่อนหน้านี้ทำให้ประชาชนตื่นตกใจกันพอสมควรแต่ว่าล่าสุดทางจังหวัดตากซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนภูมิพลก็เลยได้จัดงานเค้าดาวหรือว่านับถอยหลังในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งทางท่านนาวากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือกระทรวง ICT ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะซึ่งเราจะไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีนะคะถึงบรรยากาศในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นั่นกันนะคะซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วท่านรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเข็มสอนคุณสุริยาท่านผู้ชมครับค่ะจากการลงพื้นที่ของท่านตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ค่ะสภาพเขื่อนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้ที่จะไปร่วมงานเค้าดาวอย่างไรบ้างคะครับก่อนอื่นความมั่นใจ 100% ครับสำหรับเรื่องของความแข็งแรงของเขื่อนนะครับท่านผู้ในการเขื่อนคุณณรงค์ไทยประยูรนะครับก็ได้มาพูดคุยกันนะครับสำหรับเรื่องของการตรวจสอบซึ่งก็ทำมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่ว่าพอมีข่าวแล้วก็ทำนะครับขณะนี้ในเรื่องของโครงสร้างความแข็งแรงของเขื่อนภูมิพลก็คงต้องยืนยันกันชัดๆนะครับอีกครั้งหนึ่งว่ามีความมั่นคง 100% ครับค่ะหลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความพยายามสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและจากการลงพื้นที่ไปจริงๆแล้วประชาชนตอนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นหรือยังคะท่านรัฐมนตรีคะครับผมเชื่อว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับโดยสามารถที่จะดูได้จากจำนวนของนักท่องเที่ยวนะครับที่หลั่งไหลกันเข้ามาจริงๆตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสได้เดินทางแวะเข้าไปที่บริเวณเขื่อนภูมิพลจะเห็นได้ว่ามีจำนวนของเที่ยวที่มาเยือนในปีนี้เนี่ยมากมายและหนาตาทีเดียวครับค่ะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับในช่วงเช้าก็เรียกว่าบริเวณลานจอดรถใต้สันเขื่อนนะครับก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครับท่านรัฐมนตรีพูดถึงว่าสาเหตุที่อาจจะทำให้เขื่อนแตกได้เนี่ยมี3กรณีก็คือเรื่องของน้ำล้นเขื่อนแผ่นดินไหวเกิน 7.5 ริกเตอร์รวมไปถึงก่ออาชญากรรมเนี่ยมาตรการทั้ง3เหล่า3ประการเหล่านี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีมีความเชื่อมั่นอย่างไรว่าจะไม่เกิดขึ้นคะผมมีความมั่นใจ 100% นะครับใน3เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของน้ำหลากตรงนี้ก็ผ่านการที่เขื่อนเก็บน้ำ 100% มาเป็นเวลาพอสมควรจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมานะครับเพราะนั้นเรื่องของโครงสร้างตรงนี้ก็ได้เหมือนกับได้ผ่านบททดสอบแล้วนะครับว่ามีความมั่นคงแข็งแรงจริงนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวจุดที่เป็นรอยเลื่อนมีพลังนะครับที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ที่ใกล้ที่สุดกับบริเวณเขื่อนภูมิพลก็คือรอยเลื่อนเขินกับเมยซึ่งก็อยู่ไกลมากครับไกลมากกว่า50กิโลเมตรแล้วก็มีรอยเลื่อนดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับซึ่งตามธรณีวิทยาเขาว่าไว้ว่าก็จะมีความรุนแรงประมาณ 5-6 เท่านั้นเอง 5-6 ริกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ไกลด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่มีแรงพอที่จะกระทบกับโครงสร้างนะครับโครงสร้างเขื่อนภูมิพลสร้างให้ทนกับแผ่นดินไหวใกล้ๆนะใกล้ๆเลยนะครับถึง 7.5 ริกเตอร์ด้วยกันครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะในช่วงสิ้นปีแบบนี้ต้องยอมรับว่ามีคำทำนายอะไรต่างๆออกมาค่อนข้างเยอะนะคะแบบนี้ท่านรัฐมนตรีแนะนำยังไงดีคะสำหรับประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกมันนะคะครับผมคิดว่าในสังคมออนไลน์ก็ดีนะครับหรือว่าในยุคโลกปัจจุบัน ขอไปฮะที่เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับรับข่าวกันอย่างไม่หวั่นไม่ไหวเนี่ยแนะนำอย่างนี้ครับว่าปลายทางผู้รับสารนะครับผู้รับข่าวเนี่ยหลังจากที่ได้รับข้อมูลใดๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะส่งต่อหรือว่าก่อนที่จะเชื่อเนี่ยขอให้ใช้วิจารณญาณนะครับในการวิเคราะห์นะครับสำหรับข้อมูลที่ได้รับนะครับว่ามีพื้นฐานยึดโยงกับข้อเท็จจริงหรือไม่นะครับ
สำหรับเรื่องอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยหากว่าผู้รับสารเนี่ยนะครับเอาหลักการทางตัวเลขทางวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบก็จะทราบได้ครับว่าโอกาสในการเกิดขึ้นไม่มีเลยครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะคะรัฐมนตรี ICT ค่ะก็เชื่อมั่นว่าความรู้ทางวิชาการแล้วก็จากการพิสูจน์เห็นด้วยตานั้นจะลบล้างคำทำนายได้ค่ะขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการคู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาถึงเมืองกวางโจวนะครับพาคุณผู้ชมมาในเรื่องราวของ Isuzu Thailand Master นะครับการแข่งขันกอล์ฟอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับภาพจะเป็นอย่างไรแล้วก็สัมภาษณ์ทางผู้บริหารมาด้วยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวติดตามกันครับการแข่งขันกอล์ฟ Isuzu Thailand Master นั้นได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นปีนี้นะคะก็มีนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มากกว่า 2,000 คนนะคะแต่บริษัทนั้นสามารถจัดได้นะคะเพียง600ท่านเท่านั้นท่านประธานก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับท่านนักกอล์ฟที่ไม่สามารถร่วมในปีนี้ได้แล้วเราจะเห็นได้ว่าทุกปีนะคะมีผู้ต้องการจะสมัครเล่นในรายการทัวร์นาเมนต์พิเศษนี้มากยิ่งขึ้นท่านประธานถือว่าประสบความสำเร็จมากค่ะพลิกโฉมโลกด้วยขุมพลังใหม่ล่าสุด Isuzu DDI เพิ่มแรงม้าประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น All New Isuzu D-Max ล่าสุดแทนเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันจาก Isuzu สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยถึง2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลปัจจุบันคุณูปการที่สมเด็จพระบรมราชชนกได้ทรงกระทำไว้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาสาธารณชนโดยทั่วไปทั้งในระดับชาติและระดับสากลองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโกจึงประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นบุคคลดีเด่นของโลกในปี2535สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่24กันยายน2472นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการสาธารณสุขไทยวันที่24กันยายนของทุกปีจึงถือเป็นวันมหิดลแม้ว่าสมเด็จพระบรมราชชนกได้เสด็จที่วงคตไปกว่า80ปีแล้วแต่พระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ก็ยังคงก้องกังวานอยู่ในหัวใจของปวงชนมิรู้คลายในปีใหม่นี้นะคะกวางก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะอันไหนที่ไม่ดีเราทิ้งไปขอให้โกยแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะ